เที่ยงคืนดับตั้งแต่เที่ยงคืนเลยแปดต้นครับตอนนี้ไฟก็ยังดับอยู่ดับอยู่ครับดับอยู่อ่าฮะครับไหนผู้ใหญ่ครับก็เกิดลมพัดเนาะฝนฟ้าคะนองครับแล้วแต่เนี้ยมันสาดก่อนฝนสาดก่อนแต่นี่ลมมันมามันก็ม้วนพังหมดเลยค่ะครับม้วนมาประมาณ20นาทีปุ๊บเดียวแล้วก็หายลมหายฝนหายก็พังหมดสายเสาไฟล้ม10กว่าต้นเนาะแล้วก็ต้นไม้ล้มเนี่ยค่ะเสียหายใส่แปลงไม้แปลงเกษตรของชาวบ้านด้วยบ้านเรือนนี้ประมาณเท่าไหร่บ้านเรือนตอนนี้ของบ้านผู้ใหญ่เองเนี่ยเสียทั้งหลังนะคะเพิงที่ประชุมเสียครับแล้วบ้านเลขที่65ของพี่ชายสั่นได้มาด้วยที่สุดโลกนะครับอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วนะครับก็อย่า